เกิดแล้วเด็กวัดขับรถให้หลวงพ่อที่วัดถูกรางวัลที่1รับทรัพย์12ล้านเปลี่ยนชีวิตบารมีท้าวเวสสุวรรณข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อวัดพังม่วงสุพรรณบุรีได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่าบารมีปู่รางวัลที่1เกิดแล้วโดยในภาพเป็นชายถือลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1รับเงินรางวัล12ล้านบาทหมายเลข530593งวดประจำวันที่1มิถุนายน2567นี้ค่ะพร้อมมีภาพเบื้องหลังเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณด้วยนะคะซึ่งหลังจากโพสต์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็ได้มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับหนุ่มคนดังกล่าวอย่างมากมายเลยขณะที่แฟนเพจวัดพังม่วงระบุเพิ่มเติมนะคะว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่1นั้นเป็นเด็กวัดที่ขับรถให้กับหลวงพ่อและซื้อเลขดังกล่าวภายในแผงขายลอตเตอรี่ที่มาตั้งแผงขายในวัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ